สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้อยู่ที่สนามยิงปืนภูมิภัยลินนะครับก็จะมีนัดยิงปืนลูกสองนะครับยี่ห้อไทกริสนะครับแต่ว่าวันนี้ที่สนามจะมีการจัดการแข่งขันนะวันนี้ตรงกับวันที่27เดือนกรกฎาคมปี67นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันสนามไม่ว่างเลยนะถ้าจะยิงก็คือต้องยิงที่ช่องยิงนะครับด้านข้างของสนามระหว่างที่นั่งรอเนี่ยผมก็เลยนำตัวปืนนะครับโมเดลของเล่นนะครับกระบอกนี้เอามาลองดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูนะในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะครับว่ามันมีอะไรที่ต้องควรรู้บ้างนะครับในส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ชัวร์นะครับเมื่อไม่ชัวร์เนี่ยผมก็โทรไปปรึกษานะครับเจ้าหน้าที่ของทางอำเภอที่ผมเนี่ยขอคำปรึกษาท่านได้นะครับท่านก็ข้อมูลมาค่อนข้างชัดเจนนะครับไอ้เจ้าตัวปืนโมเดลเนี่ยหลายที่นะครับก็มีการผลิตแล้วก็จำหน่ายกันถึงแม้ว่าจะยิงกระสุนอะไรออกไปไม่ได้นะครับแต่มันก็จะมีข้อที่ควรระวังและต้องรู้นะครับดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกสุดนะครับถ้าเผื่อว่าเราไปดูนะครับไอ้เจ้าตัวปืนที่เป็นปืนแก๊ปนะชาวบ้านที่ทำกันนะครับปืนแก๊ปชาวบ้านเนี่ยจะเป็นปืนโมเดลลำกล้องจะถูกอุดนะครับคือตันเลยลำกล้องจะตันนะไม่สามารถที่จะใช้ยิงหรือว่าส่งกระสุนอะไรออกไปได้ดูแล้วเสมือนว่าจะไม่ผิดนะครับเรื่องของพ.ร.บ.อาวุธปืนนะแต่จุดนี้เจ้าหน้าที่ท่านได้ให้ข้อมูลนะครับเพิ่มเติมมาว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนลำกล้องมีการดัดแปลงลำกล้องก็สามารถที่จะใช้ยิงกระสุนออกไปได้เข้าข่ายนะครับในเรื่องของความผิดพ.ร.บ.อาวุธปืนนะครับคนที่จะครอบครองจำเป็นต้องขออนุญาตนะดังนั้นนะครับจึงค่อนข้างที่จะยากหน่อยสำหรับปืนโมเดลนะครับประเภทที่เป็นปืนแก๊ปนะที่เราเห็นกันนะครับแบบนั้นอาจจะมีความเสี่ยงแต่เมื่อไหร่นะครับที่คนที่เป็นคนผลิตนะช่างที่ผลิตเนี่ยได้ทำการขออนุญาตนะจากในทะเบียนนะครับก็คือมีใบป.5ซ่อมแซมผลิตจำหน่ายบุตรปืนนะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะทำนะครับในเชิงของสินค้าโอท็อปขออนุญาตได้นะครับแล้วคนที่ครอบครองเนี่ยก็อาจจะนะครับอันนี้ก็ตอบยากว่าจะมีความผิดหรือไม่มีความผิดแต่ค่อนข้างเสี่ยงถ้าวัสดุที่ทำเนี่ยเป็นเหล็กเป็นโลหะที่ค่อนข้างแข็งแรงนะอันนี้คือจุดแรกต่อมานะครับจุดที่2นะครับเจ้าตัวปืนอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวพลาสติกทั้งกระบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นไกปืนนกสาบนู่นนี่นั่นมาจากพลาสติกทั้งหมดนอกจากจุดยึดนะครับที่เป็นโลหะนะครับแต่เช่นกันนะครับคนที่จะจำหน่ายหรือขายนี้จะต้องได้รับการอนุญาตนะครับแบบป.5ด้วยถ้าเผื่อว่าไม่มีแบบป.5ในการสร้างขึ้นมาเองมันก็จะมีความผิดนะครับฐานที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนในการที่จะสร้างผลิตซ่อมแซมหรือว่ามีการจำหน่ายสินค้านะประมาณนี้นะครับผมก็กังวลนะครับเพราะว่าในส่วนตัวผมก็ชอบนะแล้วก็อยากจะส่งเสริมนะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องของข้อกฎหมายให้ชัดเจนดูให้ดีนะครับว่าอะไรบ้างที่มันมีความผิดมีความเสี่ยงนะสรุปนะครับในเรื่องของปืนที่เป็นโมเดลนะครับคล้ายๆกับบุตรปืนหรือว่าสิ่งเทียมบุตรปืนไม่ว่าจะเป็นปืนโมเดลนะจะแยกกันนะครับระหว่างปืนที่ทำมาจากโลหะอันนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะผิดกฎหมายนะครับจะครอบครองได้จะผลิตได้จะต้องมีการขออนุญาตทุกครั้งไปนะส่วนปืนที่ทำมาจากพลาสติกนะครับแบบนี้ไม่แข็งแรงนะครับในการที่จะผลิตปืนก็จะต้องมีแบบป.5นะต้องมีนะครับเช่นกันนะครับเช่นกันส่วนคนที่ซื้อมาเอาไว้นะคนที่ซื้อมาเอาไว้นี้ก็จะไม่มีความผิดแต่อย่างใดอันนี้ให้สบายใจนะครับว่าคนที่ซื้อปืนนะครับโมเดลพลาสติกแบบนี้มาจะไม่มีความผิดนะครับในเรื่องของพ.ร.บ.อาวุธปืนแต่คนที่ผลิตก็ต้องดูนะครับว่าเขามีใบอนุญาตไหมนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะเป็นข้อมูลนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่อาจจะมีความสนใจนะครับในเรื่องของปืนโมเดลต่างๆนะทิ้งท้ายนิดนึงนะครับปืนยิงปลานะอันนี้เหมือนกันไหมนะครับปืนยิงหนังสติ๊กนะครับที่เป็นรูปร่างของอาวุธปืนคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับแต่คนที่ผลิตจะต้องได้รับการอนุญาตจากอำเภอก่อนนะประมาณนี้นะครับในวันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นข้อมูลนะเป็นข้อมูลนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับของเล่น
ด้านสุกันดีปอก